คือเอาจริงด้วยความเคารพทั้งคู่ท่านก็อายุเยอะหมดแล้วนะฮะทั้งตาก็แก่แล้วตา77ยาย73คุณผู้ชมฮะเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมกันเกิดขึ้นเมื่อคุณตาวัย77ปีใช้มีดฟันคุณยายวัย73เห็นบอกว่าคุณยายตายคาเชี่ยนหมากเนี่ยนะฮะโดยคุณตาท่านนี้คือตาสมพรลงมือสังหารภรรยาก็คือยายจวนอายุ73ปีโอ้ยจุดที่พบศพเนี่ยค่ะอยู่ข้างโต๊ะม้าหินคุณยายล้มลงกับพื้นหน้าคว่ำนะคะโดยเลือดสาดไปหมดเลยมีบาดแผลที่บริเวณท้ายทอยทั้งหมด3แผลเป็นมีดพระที่กกหู1แผลหัวไหล่ขวาอีก1แผลค่ะมันมีเสียงคุณตาด้วยถามบอกตาทำไมตาทำร้ายยายขนาดนี้เล่าคือตัวตาสมพรแกก็เล่าให้ฟังว่าคือก่อนเกิดเรื่องเนี่ยทางด้านของคุณยายใช่ไหมซึ่งทางด้านของคุณยายเองเนี่ยเห็นบอกกำลังทำอะไรอยู่นะฝ้ายตอนนั้นจัดสำรับกับข้าวกำลังจะนั่งกินข้าวด้วยกันตรงม้าหินใช่ไหมตรงม้าหินตรงโต๊ะเนี้ยค่ะแล้วก็ยายเองแกกำลังจะกินหมากก็เลยมีตะกร้าเชี่ยนหมากอยู่ข้างๆเสร็จปุ๊บคุณตาเล่าความฝันให้คุณยายฟังบอกเนี่ยเชื่อไหมพ่อมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าเธอชอบเอาเปรียบฉันชอบด่าฉันแล้วคุณตาบอกด้วยนะคะจริงๆแล้วมันเป็นปมในใจอยู่กินกันมา55ปีเมียด่าแบบดูถูกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตาบอกว่าเหลืออดแล้วมันมีประเด็นก็คืออ้างว่ายายท้าว่าตีสิตีฉันแต่ต้องเอาให้ตายนะตาก็เลยเหมือนกับมันพลั้งมือไปจังหวะนั้นคุณตาบอกว่ายายเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยพ่อเข้าฝันนะบอกว่าเองน่ะชอบมาเอาเปรียบข้าทางด้านของคุณยายเองแกก็ลักษณะเหมือนกับว่าถ้าฉันไม่ดีอ่ะก็เอามีดพระฟันหัวฉันเลยสิหลังจากนั้นก็มีการท้าทายเกิดขึ้นค่ะตาบอกว่าเหมือนมันสุดทนแล้วอ่ะนึกถึงเรื่องต่างๆในอดีตก็เลยเอามีดพระขึ้นมาแล้วก็ฟันยายทั้งหมด5ครั้งด้วยกันอยู่มา55ปีฮะอยู่ลูกเอ้ยครับยายแกกินโก้มไปแล้วแล้วกินกับโก้มดูครับนึงกะว่ามึงอยู่ที่ตะโพตะหยาแรงตะกูกินข้าวทุกเดือนในปอตี้เนี่ยนะโอ้เล่นไม่ได้เลยนะอยู่นะโดนเลยแล้วปลาเนี่ยมันกวนกันชูโดนกวนตายเถอะวิบใช่ไหมมันวิบเลยไม่เลวแล้วลูกเวลากินข้าวคนแต่เด็กก็ง้อมกันอยู่ใจไม่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่คือจังโจ้นนะลูกนะก็ง้อมแต่นี่เล่นก็ไม่รู้ความไม่รู้ตับซื้อเลยโยคนเดียวทีนี้ใจวิ่งใจกลับมาตามเรื่องลูกเครียดใจมากๆควันเลยนะเครียดเยอะเนี่ยลูกก็แต่ว่ามันแรงไม่รู้ความเหมือนเลยกินข้าวอยู่เร็วมันแหน่งตากินข้าวก็อย่างที่ตาบอกนะฮะคราวนี้ต้องอยู่คนเดียวตาไม่ได้อยู่คนเดียวนะฮะตาจะมีเพื่อนอยู่ในคุกอีกเยอะเลยนะฮะอย่าเพิ่งคิดว่าอยู่คนเดียวนะฮะถ้าตาต้องโดนศาลตัดสินประเด็นก็คือล่าสุดวันนี้เราไปถามเพื่อนบ้านบอกเฮ้ยทำไมเขาอยู่กันตั้ง55ปีทำไมตาถึงเอามีดฆ่ายายคุณวิรัตบอกว่า2ผัวเมียเนี้ยเขาอยู่กันมาลูก3แล้วนะฮะและลูกตายไปคนนึงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเอาจริงคือตาพรเนี่ยแกมีอาชีพขายวัวส่วนยายเขียวเนี่ยมีอาชีพค้าขายทะเลาะกันบ่อยทะเลาะกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาเป็นประจำเท่าที่รู้ตาพรเนี่ยเคยชอบตียายเขียวแต่ไม่เคยเห็นใช้อาวุธลงมือสังหารก็ยอมรับว่าตกใจเนี่ยนะฮะที่อยู่ตาถึงตัดสินใจฆ่ายายต้นหมากับคุณยายเลยผู้ชายส่วนมากเป็นคุณยายไม่ผุ่นคุณชายผู้ชายผู้ชายครับตามที่ว่าตาเนี่ยจะทำคุณยายทำยังไงบ้างที่เวลาลงไม้ลงมือเนี่ยตุบตีมันนานหรือเปล่าครับแต่เราเคยได้ยินเสียงบ้างไหมเวลาทะเลาะกันอะไรเงี้ยเคยได้ยินเสียงมากเนี่ยเสียงนี่เป็นยังไงตอนนั้นก็แต่ดังอะไรมันคือทะเลาะด่ากันเหรอก็ดังดังจริงดังมันอย่างนั้นอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ